สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันชาแนลนะคะทำไมลิ้นพันกันเลยล่ะเนี่ยพอดีป้าออนซอนหลายเด้อจ้าเด้อออนซอนออนซอนเดือนสวยในคืนวันลอยกระทงนะคะที่สวนชมจันนะคะตอนนี้ก็พามาดูเพราะว่าป้าชอบมุมนี้มากเลยมุมเหนือต้นจันผานี้นะคะเดี๋ยวป้าจะพาเดินเลาะไปดูมุมอื่นบ้างนะคะนี่ออกจากมุมจันผามาก็จะมีต้นสนนะคะปลายสนปลายสนก็สวยดีนะตรงนี้นะคะพามาดูพามาดูเดือนสวยในคืนลอยกระทงนะคะจันเดือนเพ็ญก็จะร้องเพลงเดือนเพ็ญไปออกจันเพ็ญเดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอารามณภาแจ่มนวลดูงามเย็นชื่นน้อยยามเมื่อลมพัดมาเห็นไหมคะเนี่ยลมพัดมาเอื่อยเอื่อยบางทีก็พัดตึ้งบางทีก็พัดเอื่อยเอื่อยลมโชยแบบนี้นะคะบอยรักมันมืดปอดบางทันสวยไหมคะนี่แหละป้าก็อยากจะเก็บภาพไว้ในความทรงจำเยอะๆนะคะเพราะว่าคืนลอยกระทงก็มีปีละหนึ่งครั้งนะคะก็เลยอยากจะเก็บภาพสวยงามนี้ไว้เดี๋ยวป้าจะเดินไปเดินไปมุมไหนอีกมุมไหนดีแต่มุมสวยๆไหนดูสิชมจันที่กระท่อมชมจันก็ต้องมาที่กระท่อมชมจันใช่ไหมคะเนี่ยนี่เลยตอนนี้เรากำลังชมจันอยู่ที่กระท่อมชมจันชาแนลนะคะกระท่อมชมจันชาแนลนะคะตอนนี้พามาชมดวงจันสวยนะคะจันไม่คืนแรมแล้วตอนนี้เป็นจันเต็มดวงจันกระจ่างฟ้านภาประดับด้วยดาหัวสานเพลงโบโบเพลงโบราณโบเหมือนป้าเปียกเลยอ่ะป้าเปียกก็คนโบนะคะสวยเนี่ยนี่ถ้าทางลานเพลินของป้าเปิดไฟขึ้นนะก็คงจะดูอลังแล้วก็สวยงามมากแต่ตอนนี้ป้าไม่เข้าไปเปิดเพราะว่าช่างยังทำงานไม่เสร็จยังมีอุปกรณ์วางระเกะระกะเต็มอยู่นะคะก็เลยยังไม่เข้าไปยังไม่สวยไฟก็ยังไม่สว่างยังหาซื้อไม่ได้เลยไฟแสงสีของป้าตรงนั้นนะคะโอ้โหนี่เราไม่ชมไฟคืนนี้เราชมเดือนนะคะชมจันทร์ดีกว่านะคะเป็นคืนที่ทุกคนน่าจะมีความสุขด้วยนะได้ลอยกระทงนะคะได้นำกระทงไปลอยที่แม่น้ำแต่ว่าพี่ปอยลอยอยู่ที่น้ำตกหน้าบ้านกับน้องสมายกับน้องไหมทองนะคะพี่ปอยก็ทำกระทงเล็กๆน่ารักมาลอยอยู่ที่น้ำพุหน้าบ้านเองนะคะบ่อหน้าบ้านแต่ป้าเปียกก็ไม่รู้ทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยเนี่ยพี่ปอยไปซื้ออาหารมากินกันอยู่ที่กลางเดินตรงนี้นะคะหน้าบ้านนะคะอยู่ที่สนามหน้าบ้านเราก็เลยทานอาหารใต้แสงจันทร์อีกนะคะวันนี้ก็เรียกว่าทานอาหารใต้แสงจันทร์ที่สวนชมจันทร์นะคะที่กระท่อมชมจันทร์ก็ดีด้วยสวยนี่มาถ่ายจันทร์กับที่กับป้ายกระท่อมชมจันทร์นะวันลอยกระทงนะคะคืนลอยกระทงสวยถ่ายภาพไว้เป็นความทรงจำเยอะๆนะคะเก็บไว้แต่ป้าไม่ได้เปิดน้ำพุเนาะนี่เดี๋ยวป้าจะเปิดน้ำพุสักหน่อยไม่อยากเดินเข้าไปมันมืดเข้าไปตรงที่จะเปิดน้ำพุไม่เปิดหรอกเดี๋ยวค่อยเปิดก็แล้วกันวันหลังแต่วันนี้ก็แต่มันก็ได้บรรยากาศนะเปิดซะหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวป้าเปียกบรรยากาศอะไรป้าเปียกบรรยากาศ
คืนลอยกระทงไงมันอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่เปิดซะหน่อยเปิดซะหน่อยไหนๆก็ชมจันทร์ในคืนลอยกระทงแล้วก็เปิดน้ำพุสวยๆซะหน่อยเข้ากับบรรยากาศเย็นๆตอนนี้นะคะเย็นสบายสบายนี่อุ๊ยบรรยากาศดีมากเลย FC พี่น้องที่รักนะคะแต่เสียดายคุณลุงไม่อยู่เด้อถ้าคุณลุงอยู่ก็คงจะมีเพื่อนเนาะนี่น้ำพุก็อยู่ตรงนี้ขึ้นไปตรงนั้นก็ไฟ UFO แล้วขึ้นไปตรงนั้นก็เป็นเดือนสวยนะคะว้าวแต่ตอนนี้มันบังต้นไม้เราออกมาที่นี่ดีกว่าเพราะว่าถ้าดูตรงนี้เห็นแต่ไฟเห็นแต่ไฟUFO แต่ว่าถ้าถอยออกมาตรงนี้จะได้เห็นดวงเดือนนี่จะได้เห็นดวงจันทร์นะคะโอ้โหบรรยากาศสุดยอดมากเลยบรรยากาศดีดีพี่น้องต้องขอบอกเลยว่าบรรยากาศมันดีมากเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ในบ้านของเราเองนะคะที่นี่ปลอดภัยเพราะว่าเราอยู่ภายในบ้านของเราเองแล้วก็มีสวนสวยด้วยวสานถ้าใครไม่สวยเนาะก็ไม่เป็นไรป้าชอบของป้าแบบนี้ป้าก็สวยเองแหละถ้าป้าดูแล้วมันสวยมันก็เป็นความสุขเนาะมันก็ทำให้เราสุขภาพสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจร่างกายป้าก็รดน้ำต้นไม้อยู่นะวันนี้เพราะว่ามันไม่มีฝนละฝนปลายฝนหลงฤดูเข้ามาได้ตกมาเมื่อวานนี้ตกเม็ดใหญ่อยู่แต่ตกไม่นานก็ตกตามภาษาฝนหน้าฤดูแล้งนั่นแหละมันก็ไม่พอที่จะทำให้ต้นไม้มันชุ่มชื่นเท่าไหร่ป้าก็เลยต้องลดกลุ่มไม้กระถางโดยเฉพาะกุหลาบนี่หลาบแล้วก็ทานตะวันที่เราเอามาปลูกใหม่เนาะต้องรดน้ำนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะเหี่ยวได้นะคะว้าวต้องบอกเลยว่าบรรยากาศมันว้าวมากมันสุดยอดเลยเด้อนี่จันทร์สวยขึ้นทอแสงวิบวับวิบวับกินข้าวใต้แสงจันทร์นะคะไม่ได้กินข้าวใต้แสงเทียนนะคะไม่ได้ดินเนอร์ใต้แสงเทียนนะวันนี้แต่ดินเนอร์ใต้แสงจันทร์โอ้โหเสียดายด้วยนะเสียใจด้วยนะคุณลุงไปดินเนอร์ที่กทมร้อนละสิอากาศที่กทมหนาวเหมือนที่อุบลหรือยังคุณลุง มีแอบเยาะเย้ยเล็กๆนะคะที่มีบรรยากาศดีดีแต่เดี๋ยวอีกหน่อยคุณลุงจะไปที่บ้านพักตากอากาศตอนนี้ยังอยู่ในกรุงเทพอยู่นะคะแต่คุณลุงก็จะมาอวดเราแหละบรรยากาศที่นู่นก็ดีดีแต่ไม่อิจฉาไม่อิจฉาเพราะว่าที่สวนชมจันทร์นี้อากาศดีดีตลอดเลยไม่อิจฉานะคะคุณลุงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยเสียงหัวเราะเหมือนแม่มดเลยสุดท้ายนี้ไม่เป็นไรเป็นนางฟ้าดีกว่าไม่เป็นหรอกแม่มดฝากไว้เป็นความทรงจำดีๆนะคะเอฟซีสำหรับคลิปนี้ก็เป็นความทรงจำในวันลอยกระทงนะคะชมจันทร์ที่กระท่อมชมจันทร์สวัสดีค่ะ